าค่ะทุกคนประสงค์กำลังใจให้พญายฝรั่งนะคะสู้ๆแชมป้า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 นี่เป็นภาษาสวีเดนแต่แปลเป็นภาษาไทยก็คือสู้ๆนะคะทุกคนเบิ่งดูค่ะสนุกไงเราอยู่ฟันได้บ่โอ้ยไงเหี้ยฝ่อนะมันจะทุกคนเดี๋ยวคอยบ้าจะไปปลูกเอียงก่อนบ้านดอกบ้านไหนผักชีนะคะคือมันบ่เกิดหลายไปก็จะเอาไปบ้านเพิ่มนะคะทุกคนเบิ่งทุกคนบ่แม่นฟันง่ายๆ Happy Mother's Day มื้อนี้วันอาทิตย์ประเทศสวีเดนเป็นวันแม่นะคะทุกคนเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศสวีเดนนะคะนี่แหละค่ะทุกคนหลายคนบอกว่าจังใดก็ซื้อเครื่องตัดฟื้นให้พญายโลดว่าซั่นจะยืมน้ําเพื่อนบ้านนะคะคุยกับเพื่อนบ้านไว้แล้วนะคะอันแหละเพราะว่าปีหน้าถ้าข่อยจะบ่ซื้อไม้เป็นท่อนแบบนี้นะคะปีหน้าจะซื้อแบบสําเร็จรูปนะคะแบบว่าให้เพื่อนพาเอาแบบนั่นนะคะทุกคนแพงแน่นิดหน่อยก็บ่เป็นหยังนะคะปีนี้ก็เฮ็ดเอาติ่งแต้แค่นี้สักก่อนปีนี้นะคะนี่แหละนั่นแหละค่ะใครก็จะวานในผักชีเพิ่มนะคะทุกคนเพราะว่าในผักชีข่อยมันบ่เกิดมันเกิดหน่อยๆนึงนะคะนั่นแหละทุกคนเบิ่งดอกผักหอมข่อยด้วยค่ะงามงามเบิ่งนะคะเบิ่งสวยไหมคะทุกคนทุกคนสตรอเบอรี่ข่อยเป็นหมากแล้วนะคะนี่ค่ะข่อยก็เลยเอาขี้เลื่อยมาอันห้องนะคะนี่นะคะเบิ่งนี่ค่ะทุกคนนะคะนี่หน่อยเลยค่ะปีนี้ทุกคนเบิ่งงามงามผักกันผักอันนี้ข่อยผักชีหอมข่อยงามคักแน่ขณะข่อยลกไปกินบ่อยทุกวันเลยค่ะมื้อละ3 4ต้น5ต้นนะคะลูกออกไปเท่าไหร่แห่งงามเปลี่ยนกับคู่ค่ะทุกคนกับคู่นี้มันใหญ่มันหนักนะคะได้ไปได้อ่ะกับคู่นี้มาฮันนี่ I can take away ซีเมนต์แฮโอเคเดี๋ยวเอาอันปูนออกก่อนค่ะอันนี้เป็นขุผสมปูนแล้วนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตสองตายายค่ะ What a man must do Madame Pompadour will stay looking อันนี้พิษตูนโอเค we can talk กับคาร์ลเซียนะเด้อ must fix it this first ตอนนี้ใช้งานได้แล้วค่ะทุกคนถังน้อยกับบ่หนักอันนั้นมันถังใหญ่เกินไปนะคะนี
ทุกคนขอให้เบิ่งดอกหน้าแมวสีส้มนะคะนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสีส้มบ่มีลายมันก็เลยบ่คือแมวปานใดนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนเบิ่งดอกหญ้าสีส้มงามงามค่ะเบิ่งอันนี้เป็นหญ้าเด้อค่ะทุกคนนี่มันแห่งนี้ดอกสวยสวัสดีครับเอฟซี How you doing today? It's feeling very warm. Now we take little drink. You cannot say. Okay. I don't know. I don't think so. No problem. Because we don't show. Yeah, if you sell, they, maybe in YouTube they say stop. You make a call. But they be very happy. See, bloom look on. วันนี้ก็อากาศ21 22องศานะคะอากาศดีมากมีลมบีบีก็จะดูนะ they have portrait in Thailand everywhere and only the village is not same day they have บ้านเฮาช่วงนี้ก็จะมีบุญบังไฟนะคะเพราะพญายฝรั่งแล้วเห็นใน Facebook นะคะว่ามีงานปาร์ตี้อยู่เมืองไทยก็เป็นบุญบังไฟบ้านเฮานั่นล่ะค่ะอร่อยกุ๊ดยาสีไทยใต้ Everyday go to Thailand ทุกคนข่อยสิให้เบิ่งต้นกุหลาบที่ข่อยปักช้ำตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่ข่อยเอาใส่มันฝรั่งนะคะทุกคนบัดนี้นะมันฝรั่งก็เกิดน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่แหละเบิ่งดูค่ะนี่มันฝรั่งก็เกิดน้ำทุกคนเบิ่งเพิ่งดูค่ะมันโป่งขึ้นมาโอ้ยไปว่ามันสีบะยังอันนี้เป็นตะโป่งบะนี่เบิ่งค่ะทุกคนมันฝรั่งขึ้นมาเบิ่งต้นนี้ด้วยค่ะนี่เบิ่งมันฝรั่งขึ้นแต่ว่าสองอันนี้คงจะตายอะค่ะทุกคนเขาจะเอาออกเนี่ยแต่ว่านี่แหมมันก็เป็นแดงๆอยู่เนี่ยนี่ที่มาเกิดอยู่ตินั่นแหละเดี๋ยวค่อยเอาหน้ามาหดก่อนนะคะทุกคนเบิ่งดอกเดซี่ข่อยกำลังจะบานนะคะอีก 2-3 มื้อก็บานนะคะทุกคนนี่ดอกน้อยๆที่ปีนี่บานแล้วค่ะบัดนี้ข่อยพาไปเบิ่งดอกไม้สวยนะคะทุกคนมันบานได้หลายมื้อแล้วแหละแต่ว่าข่อยลืมแล้วค่ะจนมันจะร่วงแล้วดอกกุหลาบพันปีแต่คือดอกอีหยังที่เขาเอิ้นค่ะดอกใหญ่นี่ค่ะทุกคนสวยงามไหมคะอันนี้สีแดงนะคะนี่ค่ะช่อค่ะนี่ช่อสีแดงสวยงามอันนี้นะคงจะเป็นสีขาวนะคะทุกคนอันนี้ท่านได้เกิดท่านได้นั่นนี่ก็เป็นสีชมพูค่ะนี่ทุกคนเบิ่งดอกหญ้าแถวนี้ด้วยค่ะสวยไหมคะดอกหญ้าเนี่ยนะคะน่ารักน่ารักดอกน้อยๆซะล่ะค่ะนั่นก็คือดอกหญ้าที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติอย่างสวยงามนะคะเขาก็มีความงามของความเป็นดอกหญ้านะคะถึงจะเป็นดอกหญ้าแต่ว่าก็สวยงามพอแพ้กับดอกไม้อย่างอื่นนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเมื่อนี้ข่อยก็มีเรื่องที่จะบอกทุกคนฟังนะคะ
มื่อเช้านี้ข่อยกับพ่อใหญ่ก็มาจิบกาแฟอยู่บันไดนั่นแหละค่ะก็ได้คุยเรื่องซื้อไม้เรื่องกับเรื่องการพาฟื้นนี่อย่างนี้แหละค่ะก็เลยคุยกับเราว่าปีหน้าเฮาบ่ต้องซื้อไม้แบบนี้เฮาซื้อสําเร็จรูปเสื้อที่เขาพาแล้วแพงแน่จักหน่อยก็บ่เป็นหยังดีกว่าเฮาจะมาเฮ็ดเองแล้วร่างกายสุดโทรมเขาเรียกว่าซี่นะคะแล้วเจ้าก็อายุหลายไปหน้าเขาเรียกว่าซี่นะคะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี่เพราะคอยเบาเรื่องเถ่าเรื่องยังสิแล้วเรียกว่าฉันขอเธออย่างหนึ่งได้บอว่าสั้นค่ะคอยเลยถามว่าอีหยังเธอเจ้าอยู่คอยอย่างคอยเวลาถ้าฉันเถ่าไปก็นี่นะฉันนะไม่อยากให้เธอส่งฉันไปบ้านพักคนชราว่าสั้นค่ะทุกคนคอยเลยว่าเรื่องส่งเธอไปบ้านพักคนชราน่ะยังบ่ทันได้มีในหัวของฉันดอกเคยว่างซื่อกับทุกคนอันแหละถ้าอนาคตน่ะเฮาก็บ่รู้ถ้าคอยเฒ่าแล้วเจ้าก็เฒ่าจังซี่ถ้าคอยซอยเหลือตัวเองคอยบ่ได้เจ้าซอยเหลือตัวเองเจ้าบ่ได้จังซี่เฮาก็จําเป็นต้องไปอยู่บ้านพักคนชราคอยว่างซี่นะคะทุกคนแล้วคอยก็เลยว่าหรือบางทีน่ะถ้าเฮาซ่อมแซมบ้านดีๆหรือถ้ามีเงินแน่ขายบ้านแล้วอาจจะย้ายไปอยู่เมืองไทยค่อยว่างสินะคะทุกคนฉันน่ะบ่ถิ่มเธอดอกข่อยบ่ถิ่มเจ้าดอกก็โซนข่อยก็ว่างสินะคะนั่นแหละนะคะแล้วก็เลยยกมือไหว้ข่อยขอบคุณข่อยนะคะเพราะว่าเราก็คงจะเห็นลูกเต้าเราหลานเราแล้วนะคะว่าตอนที่แม่ป่วยแม่เสียชีวิตก็บ่มีคนไปเบิ่งนะคะจนว่าตายอยู่โรงพยาบาลเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาทะเลาะกันแย่งสมบัติกันจนผิดกันนะคะทุกคนนั่นแหละเราก็เลยว่าเราบ่อยากเห็นแบบนั้นระวังสินะคะนี่ล่ะค่ะข่อยก็เลยสัญญากับเราว่าข่อยบ่ส่งเราไปบ้านพักคนชรานะคะทุกคนตราบใดที่ข่อยยังมีกำลังวังชาที่จะดูแลเรานะคะนั่นล่ะค่ะเพราะว่าเราน่ะได้อ่านข่าวอ่านอย่างนะคะเพราะว่าคนที่มาดูแลบ้านพักคนที่มาดูแลคนป่วยส่วนมากก็จะเป็นอีวานดาเลนะคะอีวานดาเลคือพวกอพยพที่เข้ามาแล้วเขาก็พยายามมาทำงานอันนี้บางคนก็ดีบางคนก็บ่ค่อยดีจังซี่นะคะแล้วก็บางคนน่ะก็ไปเห็นแม่มาเยี่ยมแม่อยู่บ้านพักคนชรายามใดเห็นแม่ซ้ําแม่บวมก็เลยลอยติดกล้องวงจรปิดไว้โดยที่บ่บอกจังซี่นะคะแล้วก็เลยเปิดเห็นว่าเขาน่ะทําร้ายแม่ทุบตีจังซี่นะคะเพราะว่าแม่ก็เป็นลูกอีหยังก็ลงลุมลืมๆนั่นมาค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ครูว่าบ่ให้บอกภัยคันบอกสิฆ่าตายจังซี่นะคะนั่นแหละก็เลยเราเลยย่านนี่แหละค่ะมื้อนี้ข่อยก็เลยมาบอกทุกคนฟังนะคะนะคะชีวิตในอนาคตก็บ่มีหยังแน่นอนนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ทุกวันนี้ข่อยก็ทําดีที่สุดเท่าที่ข่อยสามารถทําได้นั่นล่ะค่ะข่อยลืมให้ทุกคนเบิ่งดอกไม้วางนี้นะคะสีชมพูค่ะสวยสวยงามนะคะทุกคนเพื่อนน่ะเพื่อจะรถช็อปเปอร์นะคะสวยมากมากเลยเบิ่งด้วยค่ะทุกคนเป็นช่อเป็นพวงสวยงามเลยนะคะเบิ่งงามนี่แหละค่ะดอกไม้ที่มีในบ้านนะคะก็ค่ะเอาไปพักผ่อนบาดนี่ก่อนจะไปพักผ่อนก็ให้ชมดอกหน้าแมวสีเหลืองก่อนนะคะสวยมั้ยคะความสุขเล็กน้อยนะคะทุกคนนี่แหละ Maybe take this if you want